สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ตุ่นจะมาสอนถักเสื้อตัวนี้นะคะถักกันง่ายๆเลยเป็นเสื้อคอปาดลายสวยๆนะคะรายละเอียดจะอยู่ในคลิปนะคะโอเคค่ะไปดูวิธีถักกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ถักเสื้อตัวนี้นะคะแม่ตุ่นใช้เป็นไหมทีละมูลเบอร์20นะคะสีกะปิอ่อนเข็มถักโคเชขนาดหัวเข็ม 1.75 มิลลิเมตรเข็มสอดเก็บปลายไหมกรรไกรตัดได้แล้วก็จะมีมาร์กเกอร์นะคะเสื้อตัวนี้นะคะแม่ตุ่นจะถักเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะนี่คือผังลายนะคะที่ถักไว้แล้ว1ชิ้นเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่นะคะเราจะถักโซ่ไปทั้งหมด147โซ่นะคะเราจะถักจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะแถวแรกนะคะเราจะถักเป็นพอหนึ่งคอไปทั้งหมดนะคะพันหัวเข็มนับถอยลงมาแทงลงไปในโซ่ที่4นะคะนับ1 2 3นี่คือโซ่ที่4นะคะตรงโซ่ตรงนี้คือ1หลักแทงลงเมื่อกี้คือหลักที่2นับไปทั้งหมดให้ได้145หลักนะคะต่อไปแถวที่2นะคะถักโซ่1แล้วก็พลิกงานกลับมาเราจะถัก 1x แทงลงไปในหัวหลักอันแรกนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่2เราจะถักพอ1คอข้าม2หลักนะคะข้าม1ข้าม2แทงลงหลักที่3พอ1คอ1หลักแล้วก็ถักโซ่3ถักพอ1คอลงไปในที่เดิมอีก1หลักก็จะเป็นตัว V แบบนี้นะคะถักโซ่2ข้าม2หลักเหมือนเดิมนะคะข้าม1ข้าม2แทงลงหลักที่3ถัก X นะคะถักโซ่2 1 2พอ1คอลงหลักที่3เราจะข้ามทีละ2หลักนะคะพอ1คอ1หลักแล้วก็ถักโซ่3แล้วก็ถักพอ1คออีก1หลักในที่เดิมถักโซ่2ข้าม1ข้าม2ลงหลักที่3เราจะถักซ้ำแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะต่อไปแถวที่3นะคะแถวที่3เราจะถักเป็นดอกแบบนี้นะคะพอจบแถวที่2แล้วเราจะขึ้นแถวที่3ถักโซ่4แล้วก็พลิกงานกลับมานะคะเราจะพันหัวเข็มเกี่ยว3ครั้งนะคะ2 3ให้เหลือในเข็มไว้2ห่วงนะคะแล้วก็ถอดอีก1ครั้งถักโซ่1ทำเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา1ครั้งเกี่ยวไหมขึ้นมา2ครั้งเกี่ยวไหมขึ้นมา3ครั้งถอดผ่านให้เหลือในเข็ม2ห่วงแล้วก็เกี่ยวออกไปถักโซ่1ทำอีกนะคะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเหลือในเข็ม2ห่วงเกี่ยวผ่านแล้วก็ถักโซ่1พันหัวเข็มข้ามเลยนะคะข้ามช่วงนี้นะคะทำเหมือนเดิม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเกี่ยวผ่านเหลือในเข็ม2ห่วงแล้วก็เกี่ยวอีก1ครั้งโซ่1
หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโอเคเดือในเข็มสองห่วงแล้วก็เกี่ยวผ่านถักโซ่หนึ่งสองสามโซ่หนึ่งเราจะถักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะจบแถวที่3นะคะให้แทงลงตรงนี้ตรงที่เราถัก X ตรงนี้จากนั้นก็ถักโซ่4นะคะ2 3 4พลิกงานกลับมาไปแถวที่4นะคะพอถักโซ่4เสร็จแล้วเราก็จะถักพอ1คอลงไปในช่องนี้นะคะถักโซ่1พอ1คอลงในช่องนี้1หลักโซ่1พอ1คอลงช่องนี้1หลักโซ่1เว้นโซ่1ตลอดแถวนะคะถักพอ1คอ1หลักลงตามช่องตามที่ถักให้ดูนะคะแล้วก็โซ่1พอ1คอ1หลักในช่องนี้เห็นนะคะถักแบบนี้ตลอดทั้งแถวเลยนะคะจบแถวนะคะให้เรานับโซ่นับขึ้นนับจากล่างขึ้นบนนะคะนับไปโซ่ที่3นะคะ1 2 3แทงลงไปเลยในโซ่ที่3จากนั้นก็ถักโซ่3แถวที่5นะคะพี่งานกลับมาเราจะถักพอ1คอลงไปในช่อง1หลักแล้วก็แทงลงไปในหัวหลัก1หลักถักลงไปในช่อง1หลักแทงลงไปที่หัวหลัก1หลักถักลงไปในช่อง1หลักแทงลงไปที่หัวหลัก1หลักเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะแถวนี้แถวที่5คือจบ1ช่วงลายนะคะตอนจบแถวนะคะเราจะถักลงไปในห่วงนี้1หลักแล้วเราก็จะนับโซ่ที่3นะคะ1 2นี่คือโซ่ที่3ตรงนี้อีก1หลักอันนี้คือจบไปแล้ว1ช่วงลายนะคะต่อไปเราจะไปช่วงลายที่2นะคะโซ่1พลิกงานกลับมาถัก X ลงไปแล้วก็โซ่2ข้าม1ข้าม2แทงลงหลักที่3พอ1คอ1หลักแล้วก็โซ่3พอ1คอลงไปในที่เดิมอีก1หลักโซ่2ข้าม1ข้าม2 x ลงไปในโซ่ในหลักที่3โซ่1โซ่2ข้าม1ข้าม2แทงลงไปในหลักที่3โซ่3พอ1คอลงไปในที่เดิมอีก1หลักถักโซ่2ข้าม1ข้าม2 x ลงไปในหลักที่3นี่นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2แต่ละช่วงลายเราจะถักเหมือนกันนะคะ
ถักตามที่ไม่ตุ่นถักให้ดูนะคะเสื้อตัวนี้จะถัก2ชิ้นนะคะชิ้นหน้าหลังจากด้านล่างไปถึงใต้รักแร้นะคะไม่ตุนถักปลายทั้งหมด10แถวขอโทษทีค่ะพูดผิดไม่ตุนถักไปทั้งหมด10ช่วงลายนะคะนับให้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะคะนี่คือช่วงลายที่10อันนี้คือใต้รักแร้แล้วนี่ก็คือแขนให้เราถักขึ้นมา10ช่วงลายก่อนนะคะแล้วก็จบไว้ตรงนั้นแล้วมาเจอกันตอนทําแขนนะคะนี่คือช่วงลายที่10นะคะแต่เราจะยังไม่ถักแถวสุดท้ายคือแถวปิดงานนะคะแบบนี้นะคะแถวสุดท้ายจะเป็นแบบนี้แต่เราจะไม่ถักเราจะตัดปลายไหมออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่ตรงนี้เราจะทำแขนนะคะเราจะถักโซ่ไปทั้งหมด42โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42จากนั้นพอเราถักโซ่ครบ42แล้วเราก็จะถักพอ1คอตรงนี้ก็แทงลงไปที่หัวหลักเลยนะคะตรงช่องนี้ก็1หลักหัวหลักนี่1หลักเราก็ถักไปเหมือนเดิมนะคะถักไปปกตินะคะถักปิดงานแบบนี้ลายเดียวกันคือถักพอ1คอจบทั้งแถวเลยนะคะถักมาให้จบแถวนะคะพอถักจบแถวแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ไป42โซ่เหมือนกันนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42พอเราถักโซ่ครบ42แล้วนะคะเล็บจิกไว้ตรงโซ่ที่42นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็แทงลงไปในโซ่ที่42นะคะเกี่ยไหมขึ้นมาเกี่ยผ่านทั้งหมดเลยอันนี้จะแทนการถัก X นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไป2ข้าม1ข้าม2พอ1คอลงโซ่ที่3แล้วก็ถักโซ่3พอ1คอลงไปในจุดเดิมถักโซ่2ข้าม1ข้าม2 x ลงโซ่ที่3ถักโซ่2ข้าม1ข้าม2พอ1คอลงโซ่ที่3ถักโซ่3แล้วก็พอ1คอลงไปในจุดเดิมโซ่2ข้าม1ข้าม2 x ลงโซ่ที่3
เราจะถักช่วงลายแบบนี้นะคะนี่นะคะถักมาจนถึงจุดนี้จะได้7ลายนะคะนี่ช่วงแขนนะคะนี่คือช่วงแขนช่วงแขนทั้งหมด7ลายนับ1 2 3 4 5 6 7ลายพอดีนะคะอันนี้คือตรงแขนเราถัก X ลงตรงนี้พอดีเลยแล้วก็ถักต่อไปนะคะข้าม1ข้าม2ถักไปเหมือนเดิมนะคะพอเราถักมาถึงฝั่งนี้เราก็ถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนกับที่เราเริ่มต้นฝั่งนี้นะคะถักเหมือนกันเลยมันเป็นลายเดียวกับที่เราเคยถักมานะคะเราถักมาหลายแถวแล้วนะคะจนได้7เอ้ยจนได้10ช่วงลายแล้วนะคะถักเหมือนกันช่วงแขนเราจะถักไปทั้งหมด7ลายนะคะ7ช่วงลายนะนี่คือแขน1 2 3 4 5 6 7ถักมา7ช่วงลายพอช่วงลายที่7เราจะถักเป็นช่องจนจบแถวและช่วงลายที่ปิดงานเราจะมาเจอกันนะคะถ้าใครชอบแขนใหญ่ก็แล้วแต่นะคะถ้าชอบใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่แล้วแต่น้ำหนักมือด้วยนะคะปรับเอานะแม่ตุนถัก7แถวเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะเพราะว่ามันถักเหมือนกันหมดเลยแล้วค่อยมาเจอกันนะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะที่ถักเสร็จแล้วให้ตุนให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะถักชิ้นที่สองให้ดูชิ้นที่สองก่อนเราจะจบงานนะคะแถวสุดท้ายที่เราจบงานนะคะตรงไหล่ตรงนี้เราก็จะถักเป็นลายพอหนึ่งคอแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะถักลายพอหนึ่งคอเราจะมานับช่วงลายนะคะนับช่วงลายแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์การ์ดไว้แบบนี้เราจะแบ่งคอแบ่งไหล่นะคะเราจะนับลายแบบนี้ไป13ลายนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นี่คือลายที่13นะคะให้เรากัดไว้ตรงนี้หรือว่าแล้วแต่ช่วงตัวของแต่ละคนนะคะนับเอาเองก็ได้นะคะอยากได้กว้างอยากได้คอกว้างแค่ไหนก็นับเอานะคะจะเอาเข้ามาอีกหรือว่าจะเอาออกไปอีกก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ของแม่ตุ่นทำแบบนี้นะคะ13ลายข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงกลางนี่คือช่วงคอนะคะพอเรานับเสร็จแล้วใช้มาร์กเกอร์กัดไว้เสร็จแล้วเราก็จะไปถักลายพอหนึ่งคอนะคะตรงนี้ไม่ตุนถักโซ่สามไว้แล้วนะโซ่สามเสร็จเราก็พลิกงานกลับมาถักพอหนึ่งคอลงไปเหมือนเดิมนะคะตรงหัวหลักหนึ่งหลักในช่องหนึ่งหลักถักไปแบบนี้นะคะถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะตรงนี้อีกหนึ่งหลักนะคะจุดที่เรามาร์กไว้เลยนะคะในช่องนี้หนึ่งหลักแล้วก็เอามาร์กเกอร์ออกไปนะคะถักโซ่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะถัก X ลงไปในหลักสุดท้ายที่เราถักเสร็จเมื่อกี้นะคะ 1X ถักโซ่สาม
ถักลงไปอีก1 x ในจุดเดียวกันนะคะแล้วก็ถัก1 x ในช่องถัดไปอันนี้ช่วงคอแล้วนะคะจากนั้นก็ถักโซ่3อีก1 x ในจุดเดียวกันไปช่องถัดไป1 x โซ่3แล้วก็ถักอีก1 x ในช่องเดียวกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะโซ่3อีก1 x 1 x โซ่3อีก1 x นี่คือช่วงคอของเราแม่ตุ่นลืมบอกนะคะชิ้นที่1ที่ถักเสร็จแล้วนะคะพอถักเสร็จแล้วแม่ตุ่นก็ตัดปลายไหมนะคะตัดปลายไหมไว้เย็บไหล่ติดกันทั้ง2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยแม่ตุ่นจะถักแบบนี้ไปถักช่วงคอช่วงไหล่ตามที่สอนเมื่อกี้นะคะแล้วก็ด้านปลายแขนก็ถักมาถักเป็น x ถักเป็นโซ่เหมือนเดิมนะคะถักเหมือนกันนะคะชิ้นที่1แม่ตุ่นจะถักสำเร็จไว้เลยนะคะเราดูต่อไปนะคะชิ้นที่2เราจะเย็บประกบกันนะคะพอเราถักมาถึงไหล่อีกข้างนะคะตรงที่เรามาร์กไว้นะคะให้เราถัก 1x ลงไปแล้วก็โซ่3แทงผ่าน2ห่วงถักเป็น x พันหัวเข็มเอาปลายเข็มของเรานะคะสอดผ่าน1ห่วงตรงที่เราถักเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผ่านลงมาในช่องดึงไหมให้ผ่านห่วงที่เราแทงลงไปตอนแรกนะคะถอดผ่านทีละ2ห่วง2ครั้งเราจะซ่อนแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอามาร์กเกอร์ออกไปแล้วก็ถักพอ1คอไปปกติเลยค่ะจนจบนะคะถักมาจนถึงปลายแขนนะคะอย่าลืมหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายคือเราจะแทงลงไปในโซ่นะคะโซ่ที่3นับจากล่างขึ้นบนนะ1 2 3ถ้าลืมตรงนี้งานเราก็จะไม่เท่ากันนะคะทุกแถวเราต้องเก็บงานแบบนี้โอเคตรงนี้มาถักมาถึงปลายแขนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักโค้งลงมานะถักโซ่1แล้วก็ถัก x ลงไปในหลักสุดท้ายที่เราถักเสร็จเมื่อกี้นะคะโซ่3อีก1 x ในจุดเดิมถักเหมือนตอนที่เราถักคอนะคะช่วงคอตรงนี้ก็1 x โซ่3อีก 1x ในช่องเดิม 1x ช่องถัดไปโซ่3อีก 1x ในช่องเดิมจุดนี้นะคะตรงนี้ก็เป็น1แถวตรงนี้เราจะถัก x นะคะแล้วก็มาอีก 1x ในช่วงลายของคอ1คอนี้นะคะโซ่3อีก 1x ในจุดเดิม 1x ถัดไปโซ่3อีก 1x ในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะโซ่3อีก 1x ตรงนี้เป็นลาย x เราก็ถักแค่ 1x นะคะ
แล้วก็มาอีก1อีกในลายพอ1คอโซ่3อีก1 x ในจุดเดิมถักมาจนถึงปลายแขนด้านล่างนะคะแล้วมาเจอกันต่อไปนะคะเราจะถักแขนชิ้นที่2ถักแบบเย็บติดกับตัวเสื้อชิ้นที่1นะคะเราจะเอางานทั้ง2ชิ้นนะคะเอามาวางที่ระวางหงายขึ้นมานี่คือด้านหน้าด้านถูกนะคะทั้งสองข้างเราจะหงายด้านถูกขึ้นมานะคะเราก็จะเอาตรงปลายแขนจับประกบกันแบบนี้ตรงใต้รักแร้จับประกบกันแบบนี้นี่นะคะช่วงไหล่ค่อยมาเย็บทีหลังตรงนี้ถัก 1x เอาเข็มออกมามาแทงเข็มผ่านใน x แรกของงานชิ้นที่1นะคะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมผ่านไปล็อกไว้ถักโซ่1แล้วก็จะเอาเข็มมาแทงตรงที่เราถักโซ่3นะคะเกี่ยวไหมผ่านโซ่1แล้วก็มาถัก x 1x แบบนี้นะคะตรงนี้1x แล้วก็ถักโซ่1ถอดเข็มออกมานะคะเอาเข็มมาแทงในจุดที่เราถักโซ่3ไว้แล้วในชิ้นที่1นะคะเกี่ยวไหมออกไปถักโซ่1แล้วก็ย้อนกลับมาในชิ้นที่2ที่เรากำลังถักลงไป 1x ในช่องเดิม 1x ในช่องถัดไปโซ่1ถอดเข็มออกสอดเข็มผ่านในโซ่ที่3ในห่วงที่เราถักโซ่3นะคะทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักโซ่1ย้อนกลับมาถัก x 1x ช่องถัดไปเลยนะคะ 1x แล้วก็ถักโซ่1สอดเข็มเข้าไปในจุดที่เราถักโซ่3ถัก1โซ่แล้วก็มา 1x ช่องถัดไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้นะคะอีก 1x งานที่เราเชื่อมกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่ง x ในช่องถัดไปโซ่1เกี่ยวไหมผ่านออกมาถักโซ่1 1x ในจุดเดิมถักมาเรื่อยๆนะคะมาจนถึงตรงมุมช่วงใต้รักแร้นะคะอันนี้นะคะจุดนี้คือจุดมุมใต้รักแร้นะคะตรงกันกับตรงนี้นะคะห่วงตรงนี้
1 x โซ่1ถอดเข็มออกนี่นะคะมองเห็นไหมเลื่อนห่วงไปอีก1 x จากนั้นนะคะเราก็จะถักข้างลำตัวลงมาเลยนะคะง่ายๆไม่ได้ยากเลยถักมาเหมือนเดิมนะคะถักข้างลำตัวถักเชื่อมติดกันมาจนจบแถวตรงชายเสื้อตรงนี้นะคะพอจบตรงนี้แล้วเราก็จะตัดปลายไหมแล้วก็เก็บงานนะคะตรงนี้คือถัก 1x ตรงช่วงลายนี้นะคะช่วงที่เราทำเป็นห่วงตรงนี้ช่วงลายนี้เขาจะถัก 1x เราก็จะถักลงไป 1x แล้วก็ถัก 1x ลงไปในลายของพอหนึ่งขอนี้นะคะถักโซ่1ถอดออกมาเหมือนเดิมมาแทงผ่านห่วงที่เราถักโซ่3ไว้เห็นนะคะถักต่อมาเลยนะคะถักเชื่อมมาจนจบเหมือนที่มิตุนบอกนะคะขอโทษทีนะคะตรงนี้แม่ตุนแจ้งผิดแม่ตุนบอกผิดไปขอโทษทีนะคะตัวเองก็ตัดไหมเหมือนกันลืมตรงชายเสื้อนะคะเราจะถักเป็น x นะคะอ้อยถักเองลืมเองแล้วก็บอกผิดเองโอเคต่อไหมก่อนนะไม่ตื่นต่อแบบนี้นะคะเกี่ยวไม้เลยแล้วก็ถัก x ลงไปดึงทุกเส้นให้ตึงนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงเราก็จะถัก x ลงไปทุกหลักนะคะปลายไหมถักทับไปเลยนะคะแม่ตุนตัดไหมเสร็จแล้วเมื่อกี้มานึกขึ้นได้อ้าวชายเสื้อของเราถัก x นี่ว่าถัก x ไปทุกหลักนะคะถักทับปลายไหมมาสักระยะเราก็ตัดปลายไหมทิ้งได้เลยนะคะโอเคถัก x มานะคะถักมาทุกหลักเลยแล้วค่อยมาเจอกันตรงมุมนะคะเราจะเชื่อมด้านข้างของลำตัวเราถักชายเสื้อมาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะถัก x ลงไปตรงหลักริมนี้นะคะ 1x ปลายไหมออกมาเราจะเชื่อมงานนะคะถักอีก 1x ถักโซ่1วิธีเชื่อมเราก็ถักเหมือนกันกับด้านนั้นนะคะแบ
บนี้นะคะตรงนี้เป็นลาย x เราก็ถัก 1x โอเคถักเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะถักมาเหมือนกันทุกอย่างเลยพอเชื่อมตรงปลายแขนนี้เสร็จแล้วช่วงปลายแขนข้างนี้เราก็จะถักเหมือนกันกับปลายแขนที่แม่ตูนสอนไว้นะคะถ้างงก็ย้อนกลับไปดูนะคะเชื่อมแขนเข้าหากันเชื่อมตัวเข้าหากันเสร็จแล้วก็ถักปลายแขนมาพอมาถึงช่วงบนของแขนคือช่วงไหล่แล้วนะคะค่อยมาเจอกันเราจะเย็บไหล่ติดกันนะคะช่วงปลายแขนเราถักเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่หัวไหล่นะคะตรงปลายแขนด้านบนคือตรงหัวไหล่ที่เราจะเชื่อมติดกันนะคะจุดนี้เราจะถักเราจะตัดปลายไหมนะคะตัดปลายไหมเพื่อเย็บงานติดกันนะคะตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งล็อกไว้ก่อนดึงปลายไหมออกมาครั้งนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะคะวิธีเย็บก็ง่ายๆนะคะสอดปลายไหมเข้าไปที่เข็มของเราเราจะเอาเข็มมาแทงฝั่งนี้นะคะเอาปลายเข็มเข้าหาตัวเรานะคะแทงเข้าไปที่หลักแรกนะคะแล้วก็มาแทงเอาฝั่งนี้แทงผ่านทั้งสองห่วงเลยนะคะหลักที่สองหลักเขาจะตรงกันนะคะหลักที่สามค่อยๆเย็บไปนะคะหลักที่สี่เย็บมาเรื่อยๆนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายที่เราถักพอหนึ่งคอไว้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพอถึงหลักสุดท้ายแล้วก็เก็บปลายไหมเลยนะคะสอดเก็บปลายไหมเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสื้อตัวนี้นะคะรอบอกอยู่ที่40นิ้วนะคะใส่สบายสบายนะคะคนที่รอบอก40นิ้วใส่สบายสบายเลยนะคะแม่ตุ๋นใช้ไหมไปทั้งหมด426กรัมนะคะสนใจไหมทักมาที่เพจร้านนะคะแม่ตุ๋นเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแม่ตุ๋นมีไหมขายนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube ของแม่ตุ๋นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ